อัมชุติมาเจอแฉอีกทนายไหทองคำลั่นเป็นนักร้องโดนเทเบี้ยวคิวไม่ทำตามสัญญาเรียกว่างานเข้ารัวๆครับสำหรับนักร้องสาวอย่างอัมชุติมาที่ก่อนหน้านี้ครับเคยมีปัญหาเรื่องสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างค่ายไหทองคำเรคคอร์ดครับจนเกิดปัญหาเรื่องราวมหากาพย์กันไปแถมตอนนี้ครับยังมาถูกอดีตคนดูแลผู้จัดการส่วนตัวขอโบกมือลาไม่ยุ่งเกี่ยวอีกขณะที่ฝ่ายนายประจักษ์ชัยไหทองคำครับเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่านักร้องบางคนกำลังดังได้ปลดผู้จัดการไป2คนในรอบ1ปีแล้วทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าโพสต์ดังกล่าวจะหมายถึงสาวอาร์มหรือไม่ขณะที่ล่าสุดครับทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติทนายความค่ายไหทองคำเรคคอร์ดครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้สังคมจะได้รู้ความจริงว่าค่ายไหทองคำมีแต่ความจริงใจให้กับทุกคนที่อยู่ในค่ายที่ผ่านมาในช่วงปลายปี2561ทางค่ายไหทองคำถูกตราหน้าว่าเอาเปรียบเด็กเห็นแก่ได้และไม่แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งที่หากไม่เป็นธรรมจริงลำไยไหทองคำคงไม่อยู่กับค่ายจนถึงทุกวันนี้ส่วนอาร์มชุติมาซึ่งตอนนี้ตกเป็นข่าวถูกเทอดีตผู้จัดการส่วนตัวและคนขับรถออกมาแฉและแตกหักกันตนได้บอกแต่เพียงว่าการเวลาจะพิสูจน์การกระทำของคนเราตราบใดที่ไม่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันก็ยากที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยตนยังฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องกับนักร้องโดนเทว่าทุกวันนี้ยังมีความจริงให้ค่ายไหทองคำอยู่หรือไม่ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2561เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่สัญญาไว้กับค่ายไหทองคำอย่างเคร่งครัดหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ในฐานะคนดูแลนิติกรรมสัญญาให้กับทางค่ายตนอยากให้ทางนักร้องดังที่อยู่กับค่ายไหทองคำรู้จักคำว่าปฏิบัติตามสัญญาคือทุกๆเดือนจะต้องมาแสดงหรือร้องเพลงให้กับค่ายไหทองคำจำนวน5คิวต่องานและหากไม่มาต้องชดเชยให้ทางค่ายตามข้อตกลงนอกจากนี้ครับทนายบุญถาวรครับยังเผยกับทีมข่าวด้วยว่าตนได้ส่งโนติสถึงอาร์มชุติมาแทบทุกเดือนแต่ทุกวันนี้ก็ปล่อยไปกะจะฟ้องทีเดียวโดยที่ผ่านมาอาร์มชุติมาให้คิวกับค่ายไหทองคำไม่ครบเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงซับๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ